มันเป็นเรื่องราวที่คือในเรื่องนี้ผมเล่นเป็นสมานนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่สิ่งที่น่าจดจำที่เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง 13 Life ครับ My name is Weir Yeah sure the character that I play in this film 13 Lives is a story about 13 kids who got stuck in the cave this is quite a unique story that you know was not really meant to happenwhich came about, but he's also very fortunate and glad and happy that he's able to be a part of this story on the big screen. จริงๆแล้วผมเรียนดำน้ำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไป practice เกี่ยวกับการดำน้ำการ rescue ในการดำน้ำมาแล้วก็รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นนิดนึงเพราะส่วนใหญ่หนังทั้งหมดเราจะครึ่งๆเราจะอยู่ในถ้ำซึ่งเป็นการถ่ายทำที่ค่อนข้างยากแต่ว่าผมก็เห็นโปรดักชันแล้วก็รู้สึกว่าอึ้งมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็โปรเฟสชันนอลขนาดนี้ซึ่งไม่รู้สิผมรู้สึกว่าผมดีใจแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมไม่รับงานนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรในชีวิตนี้ละ So leading up to this production he went through thorough training and practice regarding the rescue he was very excited to be a part of this project knowing that this would be his first time of such a big production so he sort of it was a no brainer and he just had to be a part of it regardless Yeah a little bitThe first time I met him, Viggo and Colin Farrell, you know, and he's a big guy, and I'm a big fan. He come to me and say to me, "You are Weir?" Yeah, yes. My name's Weir. Nice to meet you. Nice to meet you.คือผมรู้สึกว่าคนที่เขาเป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมมากๆแล้วนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากที่จะเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยผมชอบผลงานของเขาทั้งสองคนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับการทำงานกับเขาแม้ว่าจะไม่ได้เข้าฉากกันเยอะมากแต่ว่ามันคุ้มค่ามากกับการที่ผมเดินทางมากักตัว14วันแล้วก็มาทำงานกับวอนฮาวเวิร์ดมาเจอนักแสดงมืออาชีพซึ่งภาพที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกเอ๊ะเขาอาจจะไม่มาคุยกับเราหรือเปล่าแต่ว่าพอทำงานเขาจริงๆเนี่ยเขาไนซ์มากแล้วไม่รู้สิครับผมรู้สึกสบายใจมากเวลาได้ร่วมงานกับเขาบางครั้งเวลาที่เขาเล่นผมก็ยังยืนดูแล้วยังแบบนี่แหละคือนักแสดงมืออาชีพที่ผมอยากจะเป็นแบบนั้น He absolutely admires the team Rick Jason Mr. Howard himself the Mr. Weir he idolizes them and finds inspiration from themto love and bring out the best of his work. It was all worth the travel from Thailand and the 14-day quarantine just to be here and a part of the film. And it gives him a great feeling to watch them and just be a part of the project. คือต้องบอกก่อนว่า Ron Howard เนี่ยคือเขาความรู้สึกของผมคือเขาอยู่เหนือฮอลลีวูดไปอีกเขาเป็นผู้กำกับก็เป็นผู้กำกับที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นการที่ผมได้มาทำงานกับเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าผมไม่มาทำสิ่งนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้ทำอีกเมื่อไหร่แล้วก็พอผมได้คอลซูมกับเขาครั้งแรกแล้วเขาขอคอลแบ็กหลังจากที่ผมไปแคสเป็นบทสมานแล้วเขาบอกว่าขอคอลแบ็กเวียหน่อยขอคอลแบ็กสุกลวัฒน์คณารถ
ผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับบอลแล้วพอมาเจอรอนครั้งแรกในซูมซึ่งยังไม่ได้เจอตัวจริงผมรู้สึกประทับใจผมรู้สึกว่ารอนเป็นคนที่ไนซ์มากแล้วก็เขาเป็นคนที่ทำงานง่ายมากๆแล้วก็เขาเป็นคนที่ให้กำลังใจนักแสดงและทีมงานทุกคนตลอดการทำงานที่นี่ยิ่งมาเจอตัวจริงที่นี่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไนซ์มากเขาบอกว่า Will you know เขาตาม Instagram ผมแล้วนะแล้วเขาก็อวดให้ผมดูว่าเนี่ยตาม Instagramเขาแล้วเหรอเนี่ยเขามาอวดรูปเขาอวดตอนที่เขาเด็กๆเขาก็เป็นนักแสดงนะก่อนที่จะมาเป็นผู้กำกับอวดหมาเขาอวดลูกสาวเขาเป็นคนที่ไนซ์มากแล้วการทำงานกับบรอนเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สำหรับการทำงานชีวิตการแสดงของผมที่สุดแล้วครับผมไม่รู้จะพูดอะไรผมพูดไม่ออกผมรู้สึกว่าชีวิตนี้ผมเจอรอนนี้ไม่รู้สิผมมัน amazing มากๆครับผม This has been one of the highlights of my life working with Mr. Ron Howard on this film. I idolized him from his work in Hollywood and if I didn't take this opportunity to work on this project 13 Lives with Mr. Howard, I don't know when the next chance or if the any chance in the future could be. When he asked me to cast for this film and alsogave a call back indicating that he wanted to proceed further via the Zoom call. I was most happy, most excited. Coming to the production in Australia and then working with Mr. Howard, I found him to be very easygoing. We soon later exchanged and, you know, talked about our social medias, our Instagrams. He showed me some photos of his childhood when he was an actor.Some photos of his dog, some photos of his family, his daughter. And this is a big part of my life, and I'm grateful and glad I can be a part of it, working with everyone, but also especially Mr. Howard. คนไทยใช่ไหมทุกคนที่เข้ามาเล่นเรื่องนี้เรื่องนี้ครับรู้สึกยังไงใช่ไหมฮะครับผมคือผมดีใจมากดีใจมากๆที่ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยแล้วถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ใหญ่มากในของฮอลลีวูดแล้วก็ได้รอนฮาวเวิร์ดได้นักแสดงคุณภาพได้คอรินฟาเรลได้คุณวีโก้ได้หลายๆคนมากๆแล้วรวมถึงคนไทยที่เป็นนักแสดงจากประเทศไทยที่แคสมาร่วมแสดงในเรื่องนี้เยอะมากๆหลายคนมากๆผมรู้สึกว่าเราดีใจและภูมิใจที่ได้รับความสำคัญนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรามาทำงานทั้งคนไทยที่ประเทศไทยทั้งคนไทยที่นี่คนไทยที่มาทำงานเป็นเอ็กซ์ตร้าก็ตามทุกคนมีความภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนคอยให้กำลังใจทุกคนอยากให้เหตุการณ์นี้มันออกมาดีอยากให้ทุกคนเด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำรอดซึ่งเหตุการณ์นั้นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็คือโอเคทุกคนเด็กๆทุกคนรอดโอเคอาจจะมีคนนึงที่ต้องสูญเสียไปก็คือตัวผมก็คือจ่าแซมหรือว่าคุณสมานโอเคผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่สร้างขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อที่จะตอกย้ำว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ามันสร้างขึ้นมาสำหรับผมนะครับมันสร้างขึ้นมาเพื่อคนไทยทุกๆคนสร้างขึ้นมาเพื่อคนทั้งโลกที่รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผมเชื่อว่าโอ้โหมันจะอิมแพคกับทุกๆคนมากเพราะว่าไม่รู้สิครับทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันออกมาดีที่สุดและสมจริงเรียลที่สุดเท่าที่จะทำได้และผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องมีความภาคภูมิใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้
Working with the diversity on this production has really given me a good feeling, especially working alongside Mr. Colin and Mr. Vigo, also the other Thai actors. However, while working with these main cast, I've also enjoyed the feeling working alongside the people, the Thai people in Australia, the Thais from abroad, but also everyone else that makes this production what it is. It's an honor to play a significant role personally for myself, playing the role of Saman, but also knowing that this story is a real story and will have real impact and good intention, which will be told by the master himself, Mr. Ron Howard. So it's a highlight in my life, and I'm just grateful to be a part of the project.